มาคุยกันดีกว่าว่าเช้าวันนี้ประเด็นหลักๆที่ตลาดเขาจะคุยกันจะเป็นเรื่องอะไรและที่สําคัญคือไหนๆก็จุดพลุเมื่อวานนี้มา30จุดแล้วจุดต่อได้ไหมเพื่อคุยกันในช่วงของ Chart of the Day นะคะกับคุณปิงประกิศิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการของบลจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์คุณปิงสวัสดีค่ะดีครับซื้อมา5ล้านได้มา30จุดวันนี้ซื้อไป 3,500 เอากี่จุดดีซื้อมา5ล้านได้มา30จุดประโยคนี้เอามาจากไหนครับไม่เข้าใจคือผมเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ติดตามข่าวสารในตลาดหุ้นเลยเมื่อวานนี้ที่จะให้ดูไงเป็นต่างชาติซื้อสุทธิมา 4.98 ล้านน่ะเขาก็ซื้ออะไรแล้วเมื่อวานเขาซื้อแล้วเกี่ยวอะไร30ล้าน50จุดอะไรไม่เข้าใจเล่นมุกอะไรก็เมื่อวานเขาก็ซื้อไงครับก็เขาซื้อวันก่อนเขาซื้อ5ล่ะเขาซื้อ5ล้านขึ้นมา30จุดเมื่อวานนี้ก็ซื้อมา 3,500 วันนี้จะขึ้นกี่จุดไม่เก็ตเลยอ่ะคุณผู้ชมเก็ตมั้ยอ่ะเมื่อวานก่อนซื้อ5ล้านโอ้โหนี่กะ10จุดอ๋อมุกเข้าใจละแต่เมื่อวานเนี่ยเขาก็เทรดดุนะเทรดดุนะครับแต่ว่ารายย่อยเราก็ไม่ได้เทรดดุอะไรมากมายนะครับเมื่อวานก็เป็นฝรั่งอ่ะดุเดือดแล้วก็กองอ่ะ ขยับตัวมากกว่าเดิมเท่าตัว แต่ว่ากองก็เอาตามด้วยเหมือนกันนะก็ดูเหมือนน่าสนใจดูน่าสนใจแต่เราจะไปซื้อตามหรอเรามีเยอะอยู่แล้วไม่หรอเอาผมว่าซื้อก็ดีคือผมมาเข็ดแล้วไงมาแล้วโอ้มาแล้วอะไรเงี้ยลุยไม่เอาตอนนี้คือถ้ามาก็รอมาก็ดีเดี๋ยวให้ของเดี๋ยวเราจะจ่ายของให้นะโอเคมาเลยจริงๆแค่คิดว่ามาก็ดีแต่ถ้ามาแค่ cover shot เนี่ยจริงๆก็ดีหมดแหละเอาจริงนะก็เป็นไม่ได้ maybe ว่าจะเป็นการ cover shot maybe เพราะว่าในดูจากในฟิวเจอร์แล้วมันดูไม่ได้น่าปลอดภัยนะฮะก็โอเคระดับหนึ่งนะคือ OI มันก็ขยับขึ้นอืมก็5หมื่นอ่ะ OI ขยับขึ้นมาประมาณ 25,000 อืมก็ถือว่าน่าสนครับคุณจอยอ่ะนี่เป็นสรุปพอร์ตนักลงทุนยาประเภทเมื่อวานนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะก่อนที่จะไปดูว่าคุณปิงจะเอาชาร์ตอะไรมาให้เราได้ลุ้นกันเช้าวันนี้ขออนุญาตนิดนึงเมื่อวานนี้แอบเครียดคุณมาร์คทำเหตุอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณผู้ชมไม่เห็นที่เรากำลังไลฟ์อยู่วันนี้คุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ผมว่าคนเห็นกันแต่ว่ายอดวิวอะที่ปรากฏอะมันเป็นยอดวิวแบบอัมอะคุณคิดดิเป็นไปได้ยังไงหรืออาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะคนดูปิงๆเมื่อวานใน Facebook อ่ะ20คนโอ้แล้วเป็นทุกเพจด้วยเมื่อวานนี้คือไลฟ์ไปด้วยก็ตกใจไปด้วยว่าเอ๊ะมีคนดูเราอยู่หลัก10อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ดูน้อยอย่างงั้นไม่ว่าอะไรแต่ว่ายอดคอมเมนต์ก็โอเคยังทะลักเมื่อวานฝากผู้ชมด้วยนะคะบางทีเวลาทำงานเราอาจจะต้องการอาศัยยอดยิ่งช่วงปลายปีอยู่เราด้วยฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะต้องการยอดปั่นยอดต้องการยอดนะต้องการยอดแล้วอยากให้รายการอยู่ถึงปีหน้าคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์แนะนำติชมรายการมาด้วยคอมเมนต์ทักทายกันมาด้วยนิดนึงนะคะบางทีมันเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเนาะรู้ว่าคุณผู้ชมติดตามแหละติดตามดูทุกวันแต่บางทีตามอย่างเดียวเราไม่สามารถไปบอกใครได้ไม่บางครั้งผมก็แอบดีใจยอดวิวเราน้อยผมยังไม่ได้ใส่ไมค์เลยนี่หว่าคือบางครั้งก็แอบดีใจยอดวิวน้อยตกลงปีหน้าเรายังอยู่กันอีกครับต้องอยู่สินี่กำลังจะปรับรูปแบบรายการนะเห็นยอดวิวเมื่อวานนี้แล้วแอบจะเครียดแบบเกิดอะไรขึ้นปีหน้ามันเป็นปีที่แบบคุณผู้ชมผมยังไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตไงคือถ้าไปลูกต้องเรียนโรงเรียนที่ไปไกลอย่างเงี้ยจะทำยังไงยังเคาะเวลาไม่ได้เลยกลัวมากเลยยังเคาะเวลาไม่ได้เดี๋ยวจะรู้แล้วครับเดือนหน้าเนี่ยภายในเดือนหน้าก็รู้แล้วว่าชีวิตจะไปทางไหนโรงเรียนไหนรับโรงเรียนไหนไม่รับได้แล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตปรึกษาคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ชมอยู่ว่าอยากจะปรับรูปแบบไปเป็นแบบไหนเอาใจเต็มที่เราจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะอ่ะกลับมาที่เรื่องของเรา
วันนี้ชาร์ตออฟเดย์ของเราเป็นเรื่องก็ผมคิดว่าการฟื้นตัวเมื่อวานเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคือเวลาที่เราเหมือนแบบว่าเรารู้แล้วแหละมันเกิดเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นในตลาดใช่ป่ะผู้ก่อการเนี่ยเขาก็จะไม่ทำให้เราแบบว่าอยู่ในภาวะจับได้อะจะไม่ทำให้เราอยู่ในภาวะจับได้นานหรอกเขาก็จะทำให้เราหลงลืมอะไรไปบางอย่างหรือพูดง่ายๆก็คือเบี่ยงเบนประเด็นเขียนว่าผู้ก่อการมักจะเป็นอย่างนี้เสมอเรื่องปกติคุ้นๆแบบว่ากับอย่างในนักการเมืองในบ้านเราก็ได้เวลาเรามีเรื่องอะไรที่แบบว่าคอร์รัปชันอะไรอย่างเงี้ยแป๊บนึงอ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนนะผมจำได้เลยที่ฮิตที่สุดก็คือในตอนนั้นนะครับคือมันมีเรื่องอะไรสักอย่างนึงเกิดขึ้นไม่รู้ในรัฐบาลเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแล้วก็กลายเป็นว่าเขาก็เลยเล่นข่าวกับเรื่องการที่สนใจที่จะไปเทคลิเวอร์พูลเก็บป่ะกบข่าวไปเลยกบข่าวอันนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตลาดหุ้นไทยอ่ะกำลังถูกกระทำแบบนั้นก็คือต่างชาติมันก็เหมือนโดนจับผิดอ่ะตอนเนี้ยเสร็จปุ๊บก็โอเคนะทำให้เรากระชุ่มกระชวยขึ้นมาหน่อยเบี่ยงเบนประเด็นนะทำให้คนลืมอะไรไปบางอย่างโอเคภายใต้การเบี่ยงเบนแบบนี้เราก็ต้องเล่นด้วยเพราะว่ามันทำให้บรรยากาศตลาดดูดีแปลว่าการฟื้นตัวของหุ้นไทยรอบนี้มันน่าจะมีโมเมนตัม 3D ใช้คำว่า 3D เลยนะน่าจะไปได้ต่อแล้วถ้าเป็นโมเมนตัมแล้วเราจะเล่นหุ้นอะไรล่ะผมก็มาให้ดูเมื่อวานว่ากลุ่มหุ้นที่ฟื้นตัวแรงอ่ะเมื่อวานก็คืออิเล็กทรอนิกส์ไฟแนนซ์โอ้ซึ่งแก๊งเนี้ยมันก็เป็นแก๊งที่2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันลงเยอะซึ่งถ้าเราดูดีๆว่ากลุ่มไหนพูดง่ายๆคืออะไรก็ตามที่ลงเยอะมันก็จะฟื้นได้เยอะถ้าดูตามตรรกะในรูปนี้นะแล้วกลุ่มไหนที่มันยังไม่ค่อยได้ฟื้นอีกผมว่าหรือยังฟื้นได้ไม่สะใจเท่าเนี่ยอย่างเช่นก็อาจจะเป็นพวกรับเหมานะครับพวกบันเทิงนะครับพวกบันเทิงนะครับหรือแม้กระทั่งแบงก์อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะดูว่ามันลงมันฟื้นไม่เยอะเมื่อวานเนี่ยแต่2เดือนที่ผ่านมาก็ลงมา 9% นะก็ถือว่าลงเยอะ 9% แต่ว่ามันก็ถือว่าฟื้นได้น้อยอ่ะทีเนี้ยคอมเมอร์สในกลุ่มบรรดากลุ่มที่ลงเดือดเดือดเนี่ยโอเคเราเล็งแล้วว่ามันมีกลุ่มที่ลงเดือดแล้วยังฟื้นน้อยเช่นรับเหมาบันเทิงหรือแม้กระทั่งพวกโรงแรมกับคอมเมอร์สผมว่าก็น่าเฝ้าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกกดดันด้วยเรื่องของความไม่ชัดเจนเรื่องของ policy เรื่องของ digital wallet นะครับตกลงแล้วจะเอาไงกันแน่จะเกิดไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งกลุ่มเนี้ยมันก็มีทั้งขึ้นตอบรับไปก่อนล่วงหน้าแล้วก็ลงตอบรับก่อนล่วงหน้านะครับแต่อย่างไรก็ตามนะคอมเมอร์สเนี่ยผมว่าเฝ้าดีๆเพราะว่า digital wallet เกิดไม่เกิดไม่รู้แต่ e-refunding เนี่ยน่าจะเกิดได้จริงใช่ไหมครับกลุ่มพวกคอมเมอร์สที่เป็นพวกสินค้าบินใหญ่อะอย่างเช่นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่น Home Pro หรือ CRC เนี่ยจะได้จาก e-refunding เนี่ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่ไหมครับก็เล่นได้นะครับนะครับถัดมาเนี่ยพวก Energy นะครับพวก Energy ก็น่าเฝ้านะปตท.ก็คุณเอาราคานี้ปันผลมันก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับน่าเอาระดับหนึ่งสำหรับปตท.นะครับคือปันผลได้อ่ะปันผลมันสวยดีนะครับแล้วก็พวกกลุ่มโรงไฟฟ้าก็โดนกดดันด้วยเรื่องโพลิซีมาอย่างหนักนะครับแต่ปีหน้าผมเชื่อว่ามันกดค่า FT อย่างนี้ไม่ได้แล้วแหละนะครับปีหน้าก็อาจจะเป็นปีที่ต้องมีการปรับ FT บางอย่างหรือปรับอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับโรงไฟฟ้าearning quarter 4มันจะแย่ที่สุดก็ถือว่าถ้าเราจะเก็บของต่ำแล้วลุ้นเด้งเนี่ยก็ได้เพราะเมื่อวานเนี่ย GPSC ก็มาได้สวยนะก็หลายตัวครับกำลังเอามาให้ดูรูปนี้ก็คือเอามาให้ดูเพื่อแสวงหาโอกาสใครที่ลงเยอะๆในช่วง2เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวานน่ะมันก็ฟื้นกันหมดแหละแต่มันยังมีหลายตัวที่ยังฟื้นไม่ได้ไม่สะใจเท่าไหร่นะครับก็ผมก็เอามาให้ดูอย่างเงี้ยนะครับให้ดูเพื่อเราจะได้หาหุ้นเล่นกันถ้ากับว่าดูจากการย้ำนะว่าเวลาจะไปหาหุ้นเล่นพวกนี้คุณก็ต้องเผื่อใจไว้ก่อนด้วยนะว่าเป็นเกมต้มไหมก็ต้องเผื่อใจเลยจะว่าต้มไหมล่ะจะว่าต้มไหมคือสภาพตลาดก็พูดไปเยอะแล้วอ่ะ
เออตอนนี้นะครับทัศนคติอยู่คุณเข้าใจว่าต่อยไปเยอะเลยไม่อยากไปก้าวล่วงมากกว่านี้แล้วสองเซกเตอร์หลักวันนี้ลองทำการบ้านดูคอมเมิร์ซกับเอเดนยังไม่โดนอะไรหรอกยังไม่โดนอะไรหรอกแต่มันเหมือนมีสัญญาณว่าถ้าไม่หยุดอาจจะโดนเออผมก็เลยคิดว่าเออไม่เอาดีกว่าก็สิ่งดังมาเยอะแล้วบอกว่าเอาไว้ว่าก็เก่งกำไรระยะสั้นได้และกันเออแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงว่าเราก็เจอเดจาวูอ่ะแบบนี้มาหลายครั้งดูเหมือนว่าจะดีนะดูเหมือนว่าจะบานะแล้วก็โดดฉะนั้นก็พยายามเลือกกลุ่มที่มันบัตทอมเอาจริงๆอ่ะแล้วก็เออร์เน็งมาถึงจุดที่ตอบรับในเชิงลบไปเกือบเต็มแม็กแล้วอ่ะเราก็เก่งไปที่กลุ่มพวกนั้นได้นะครับซึ่งผมก็มีรายชื่อที่ผมเคยไปลิสต์ไว้ตอนในงาน e-finance เลยคุณจอยโอ้โหเมื่อวานนี่แต่ละตัวนี่มาอย่างเต็มอ่ะจะดูว่าเอาให้คุณผู้ชมแอบเอาให้คุณผู้ชมดูไปแล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมดูทีก็ได้นั่นแหละเอาอีกคุณจอยก็เปิดให้ทุกคนดูหน่อยตอนงาน e-finance อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมาเต็มเลยแต่ละตัวดูดิหดเหี้ยมๆแต่ว่ายังมันเป็นตัวใหญ่ถูกป่ะเพราะว่าใช่เพราะว่ามันเป็นอย่างที่โดนถล่มมาเยอะแต่ว่าผมมองว่าปีหน้า earning มันน่าจะฟื้นได้อันนี้สงใหญ่มันมาจากการที่จีนนั่นแหละบูสต์อุปสงค์ในประเทศนะครับอ่ะเดี๋ยวไปทำการบ้านเพิ่มเติมชี้เป้าให้แล้วที่เหลือคุณผู้ชมไปตัดสินใจเพิ่มเติมแล้วก็วางแผนในช่วงนี้รัดกุมรอบครอบเฮ้ยเรื่องปีหน้าคุยกันดีๆก่อนนะอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจเลยนะผมนี่ไงเดี๋ยวให้คุณผู้ชมช่วยตัดสินใจเดี๋ยวคุณผู้ชมช่วยตัดสินใจเอาจริงๆนะวันนี้ต้องให้คุณผู้ชมช่วยละรายการเราจะพัฒนารายการเราจะอยู่ได้ไงขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้แอบเครียดจริงๆอย่างที่บอกไปงั้นฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะยังไงก็บอกต่อกันด้วยนะทำไมต้องเครียดคุณจอยทำไมต้องเครียดถามจริงดูก็รู้แล้วว่ามันระบบมันเออร์เลอร์เราก็ดูกันที่ยอดคอมเมนต์ดิยอดคอมเมนต์ยังเยอะกว่ายอดวิวเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ตอนไลฟ์มันไม่รู้ว่ามันเออร์เลอร์ไงแต่เห็นยอดวิวแล้วก็แบบว่าเฮ้ยแล้วคุณผู้ชมไม่อยากดูแล้ววันนี้ยอดวิวปกติแล้ววันนี้ปกติแล้ววันนี้ปกติแล้วต้องอาศัยคุณผู้ชมช่วยเห็นไหมล่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้หลายคนก็บอกว่าไม่แจ้งไม่เตือนไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยโอ้มันก็ส่วนนึงมันไม่แจ้งไม่เตือนมาตั้งนานแล้วแต่ตัวเลขยอดวิวมันติงต้องเกินไปจริงๆเมื่อวานนี้ถึงขั้นแบบยกหูหาหลายที่มากเลยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะเช็คแล้วก็แบบเออค่อยโล่งใจนิดนึงแต่ยังไงก็แล้วแต่ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะถ้าชอบรายการนี้แล้วอยากให้เรานำเสนออะไรที่มันตรงใจสำหรับการที่เราจะอยู่รอดในตลาดหุ้นหรือว่าลงทุนได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นบอกมานะคะเดี๋ยวจัดให้นี่ไงอย่างที่จอยอ่ะเป็นแบบว่าโคนันนะเอาความจริงมาเปิดเผยอะไรที่มันเป็นเรื่องไม่ดีอ่ะเราต้องออกมาอย่ากลัวดิจอยนี่ไงอยากได้แบบนี้อืมว้าดิว้าดิเดี๋ยวต้องไปเปิดเพจสำรองอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวกลัวดิได้แล้วเดี๋ยวจะเอาหุ้นที่คุณปิงไปแนะนำในอีพีให้คุณผู้ชมดูอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปทำการบ้านเพิ่มเติมกันวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ